จากที่วันนี้8มีนาคมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นเจ้าภาพเชิญหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคในพรรคร่วมรัฐบาลร่วมงานเลี้ยงในช่วงเย็นวันนี้เวลา 18:00 นที่สโมสรราชพฤกษ์แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าเป็นการเชิญพรรคร่วมรัฐบาลที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีเท่านั้นซึ่งก็ได้มีข่าวลือต่างๆหลุดออกมาว่าการที่ได้นัดทานข้าวกันนั้นก็เพื่อพูดคุยกันเรื่องยุบสภาก่อนถึงศึกซักฟอกด้านนายเทวัญลิปตพลบหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาเปิดเผยว่าตนไม่ทราบเรื่องและไม่ได้รับการประสานมาให้ร่วมงานเลี้ยงพรรคร่วมรัฐบาลแต่อย่างใดขณะที่นายชัชวาลคงอุดมหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยก็ได้เปิดเผยเช่นเดียวกันว่าไม่ได้รับการติดต่อร่วมงานเช่นเดียวกันขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงการรับประทานอาหารร่วมกันกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลในเย็นวันนี้ซึ่งผู้สื่อข่าวถามว่างานนี้เป็นไอเดียนายกใช่หรือไม่พลเอกประวิตรไม่ตอบเพียงแต่พยักหน้าเท่านั้นและเมื่อถามว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาแกนนำพรรคเศรษฐกิจไทยจะมาร่วมรับประทานอาหารด้วยหรือไม่นั้นพลเอกประวิตรไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวและขึ้นรถเพื่อไปประชุมครม.ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลทันทีส่วนนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยืนยันจะไปร่วมรับประทานอาหารตามคำเชิญของพลเอกประยุทธ์แน่นอนเพราะถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้พบปะกันเนื่องจากไม่ได้มีโอกาสพบเจอในลักษณะแบบนี้มานานแล้วส่วนจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นหรือไม่นั้นนายอนุทินกล่าวว่าขอยืนยันความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วและเชื่อว่าหากพบปะกันในลักษณะนี้บ่อยขึ้นก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีในการทำงานร่วมกันของรัฐบาลเพราะเมื่อร่วมรัฐบาลกันแล้วก็ต้องไปต่อให้จบเว้นแต่เกิดกรณีมีใครในพรรคร่วมรัฐบาลที่อาจจะชี้แจงประเด็นการถูกอภิปรายไม่ได้หรือมีการกระทำทุจริตจนไม่สามารถรับได้ก็คงไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้พร้อมยืนยันในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลจะต้องหนุนในสิ่งที่ดีและค้านในสิ่งที่ถูกอย่างไรก็ตามในการเชิญรับประทานอาหารของนายกครั้งนี้ส่วนตัวไม่ทราบจะมีพรรคเศรษฐกิจไทยร่วมด้วยตามที่มีคนตั้งข้อสังเกตหรือไม่คงต้องไปถามนายกเอาเองตอนเย็นๆบ่ายๆแก่ๆท่านนายกบอกว่ามาร่วมรับประทานท่านที่นายทหารคนสนิทประสานมาก็ยังไม่ได้ทราบในรายละเอียดก็ดีฮะไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วไม่ต้องกระชับผมคิดว่าก็คงเป็นการอัปเดตซึ่งกันและกันใครไปทำอะไรมาบ้างใครกำลังทำอะไรใครอยากทำอะไรต่อไปใช่ไหมก็ดีอ่ะมันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีก็มีหัวหน้าพรรคแล้วก็เลขาพรรคร่วมการส่งสัญญาณว่าจะผ่านอภิปรายด้วยกันอะไรประมาณนี้โอ้ยสปิริตของการร่วมรัฐบาลก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องคอนเฟิร์มหรอกครับเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลยกเว้นเสียหากว่าโอ้โหคนที่ถูกอภิปรายเนี่ยไม่สามารถตอบปัญหาตอบคำถามได้หรือว่าทำสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ร้ายต่อบ้านเมืองทุจริตคดโกงอะไรอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ต้องประชุมเหมือนกันก็สวนเหมือนกันใช่ไหมมันเป็นเราอยู่ด้วยเขาเรียกอะไรวินยูชนก็ต้องเข้าใจว่าคำว่าสปิริตคืออะไรหนุนในสิ่งที่ดีค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ยากวันนี้เป็นการเชิญพรรคร่วมมีพรรคเศรษฐกิจไทยไม่ทราบต้องถามเจ้าภาพของผมวันนี้อะไรนะไปไหนไปด้วยช่วยบาทเดียววันนี้รับเลี้ยงก็ดีนะจริงๆถ้ามีอย่างนี้บ่อยๆอ่ะมันก็กระชับความสัมพันธ์การทำงานที่ไหนมันต้องกระชับความสัมพันธ์
อาจจะเสนอโอเคถ้ามีเวลาก็แต่ละพรรคร่วมรัฐบาลแล้วสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพใช่ไหมมันก็จะได้มีการพบปะกันในลักษณะที่ไม่ใช่อยู่ในเนื้องานมากขึ้นเพราะปกติทุกวันนี้การพบปะกันก็การประชุมหรือเจอกันตามงานต่างๆเวลาพูดอะไรกันบางทีก็ไม่ได้เตรียมตัวกันไม่ได้อะไรกันเนี่ยทั้งนี้เองนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนากล่าวว่าในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาหัวหน้าพรรคได้ขอให้ตนไปเข้าร่วมแทนโดยมองว่าการรับประทานอาหารร่วมกันครั้งนี้เป็นสัญญาณที่ดีในการที่จะร่วมงานกันในการเตรียมพร้อมในทุกเรื่องในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้รับประทานอาหารและพบปะพูดคุยกันมาช่วงระยะเวลานานพอสมควรแล้วจึงเป็นการทำความเข้าใจพบปะพูดคุยกันเป็นระยะครั้งนี้ถือเป็นการดีที่จะเป็นการพูดคุยนอกรอบปรับความเข้าใจหรือหากมีประเด็นอะไรก็จะได้พูดคุยหารือกันและในอนาคตข้างหน้าในการทำงานหากมีปัญหาอะไรเข้ามาก็จะได้ช่วยกันแก้นายวราวุฒิกล่าวว่าส่วนตัวและในนามพรรคชาติไทยพัฒนายังไม่มีประเด็นใดเป็นพิเศษในการพูดคุยกับนายกซึ่งภาพรวมยังมีความมั่นใจในการทำงานของรัฐบาลอยู่ไม่ได้มีประเด็นอะไรซึ่งแน่นอนว่าปัญหาของประเทศมีหลายประเด็นที่จะต้องแก้ไขเชื่อว่าเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรียังสามารถใช้กำลังในการแก้ปัญหาได้ย้ำว่าถือเป็นสัญญาณที่ดียังไม่ได้มีปัญหาหรือคำถามที่จะให้กับนายกเป็นการเฉพาะเจาะจงทั้งนี้หลายฝ่ายมองว่าการรับประทานอาหารร่วมกันครั้งนี้เป็นเพราะตอนนี้รัฐบาลระส่ำระสายนั้นนายวราวุฒิตอบมาไหมนายวราวุฒิระบุว่ามีการคาดการตั้งแต่ปีแรกแล้วซึ่งการทานข้าวเย็นนี้หากจะเป็นการส่งสัญญาณคาดว่าเป็นการส่งสัญญาณในการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลว่าอยู่ในเรือลำเดียวกันหากว่าเครื่องยนต์กลไกที่มีส่วนไหนเสียหรือมีส่วนไหนรั่วก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะช่วยกันปะผุซ่อมแซมนำพารัฐนาวาลำนี้ไปให้ถึงฝั่งโดยนายวราวุฒิมั่นใจว่ารัฐนาวาของรัฐบาลจะไปถึงฝั่งไม่เกิดการยุบสภาก่อนกลางคันและท้ายที่สุดแล้วนายกจะเป็นผู้ที่เคาะเองว่าจะยุบหรือไม่ยุบสภาแต่วันนี้ยังให้สัญญาณความมั่นใจอยู่ว่ายังเดินหน้าเต็มที่ในการที่จะพาเรือลำนี้ไปถึงฝั่งส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านออกมาแสดงความคิดเห็นว่านายกอาจจะยุบสภาหนีศึกซักฟอกของฝ่ายค้านนั้นนายวราวุฒิว่านายกไม่ได้คิดถึงประเด็นนั้นเพราะจากการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลแต่ละพรรคการเมืองยืนยันที่จะสนับสนุนนายกรัฐมนตรีอยู่วันนี้ยังไม่มีประเด็นเรื่องการยุบสภาเข้ามาแต่อย่างใดซึ่งการเช็คเสียงในสภามีการพูดคุยกันทุกเช้าวันอังคารอยู่แล้วว่าการทำงานในคณะรัฐมนตรีมีความมั่นคงมั่นใจอย่างไรซึ่งการรับประทานอาหารเย็นร่วมกันวันนี้ถือเป็นการกระชับมิตรในระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลกันมากกว่าก็ระส่ำมาตั้งแต่ปีแรกแล้วนะครับมีการคาดการณ์ตั้งแต่ปีแรกผมคิดว่าการทานข้าวกันเย็นนี้ถ้าจะเป็นการส่งสัญญาณอะไรน่าจะเป็นการส่งสัญญาณว่าการทำงานของพรรคร่วมก็ยังเป็นอยู่ในเรือลำเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเครื่องยนต์กลไกส่วนไหนเสียหรือว่ามีส่วนใดรั่วก็คงจะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะช่วยกันปะผุแล้วก็นำพารัฐนาวานี้ไปให้ถึงฝั่งนะครับยังมั่นใจว่าจะไปถึงฝั่งจะไม่ยุบสภากลางคันก็มั่นใจนะครับมั่นใจนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วท่านนายกจะเป็นผู้ที่เคาะเองว่าจะยุบหรือไม่ยุบแต่ว่าวันนี้ท่านเองก็ยังให้สัญญาณด้วยความมั่นใจอยู่ว่ายังเดินหน้าเต็มที่นะครับในการที่จะพาไปให้ถึงฝั่งนะครับเชื่อว่าการเช็คเสียงนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ทุกครั้งที่มีการประชุมครม.ตั้งแต่นัดแรกแล้วล่ะนะครับก็เป็นการส่งสัญญาณว่าการทำงานเป็นอย่างไรอย่างไรการกินข้าวในเย็นนี้ก็คงจะเป็นเพียงแค่การเรียกว่ากระชับมิตรนะครับในระหว่างพรรคร่วมมากกว่านะครับ